ชมรมสานุสิทธิ์สำนักปู่สวรรค์ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันมาฆบูชาร่วมพิธีบูชาครูการก่อตั้งสำนักปู่สวรรค์ในโลกมนุษย์ครบ57ปีและชมรมสานุสิทธิ์สำนักปู่สวรรค์ครบ30ปีพร้อมทั้งเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชครูปาจารย์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนครบ342ปี6มีนาคมรวมสวดมนต์อธิษฐานน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลและอธิษฐานน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเพื่อทรงพระเจริญยิ่งยืนนานณอาคารอริยสัจ4ชมรมสานุสิทธิ์สำนักปู่สวรรค์51ซอย65ถนนเพชรเกษมเขตบางแคกรุงเทพในวันจันทร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4ปีขานกำหนดการวันมาฆบูชาวันจันทร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2566ณชมรมสานุสิทธิ์สำนักปู่สวรรค์เวลา 7:30 นาทีพระสงฆ์บิณฑบาตมีอาหารแห้งบริการในบริเวณงาน 8:00 นรับประทานอาหารเช้า 9:00 นพิธีอัญเชิญธงธรรมจักรพิธีบวงสรวงเทพพรหมท่านบรมครูสำนักปู่สวรรค์ 10:00 นพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ 12:00 นรับประทานอาหารกลางวัน 13:00 นพิธีบูชาครูถวายเครื่องสักการะบูชาแด่ท่านบรมครูสำนักปู่สวรรค์พิธีสวดมนต์ปฏิบัติบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระคาถาชินบัญชรพิธีอธิษฐานน้อมถวายเป็นพุทธบูชาน้อมเกล้าถวายเป็นพระริยสนและน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเพื่อทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเวลา 17:00 นรับประทานอาหารมื้อเย็น 18:00 นพิธีถวายสังฆทานพิเศษขออโหสิกรรมและเสริมบารมีแก่ตนเองและครอบครัวพิธีทอดพระป่าสามัคคีสวดมนต์ปฏิบัติบูชารวมพลังจิตตานุภาพยับยั้งแสนยานุภาพเพื่อความเจริญรุ่งเรืองธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระคาถาชินบัญชรอธิษฐานน้อมถวายเป็นพุทธบูชาน้อมเกล้าถวายเป็นพระกุศลและน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเพื่อทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21:00 นเป็นอันเสร็จพิธีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-421-0489 02-421-5286หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์คุณอานนท์081-170-1779ในโอกาสนี้ขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการตลอดไปคุณยงยุทธสืบไทยพาณิชย์ประธานคณะกรรมการจัดงานผู้ประกาศ